ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชปอไลท์ได้เดินทางมาที่อำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกได้เดินทางมาพบกับเกษตรกรที่ใช้สินค้านุชปอไลท์เรากับหน่อไม้ฝรั่งว่าดียังไงนั้นเดี๋ยวเรามาพบกับเกษตรกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เป็นยังไงคะได้นำสินค้านุชปอไลท์มาฉีดกับหน่อไม้ฝรั่งค่ะก็ดีค่ะอย่างอื่นไม่ใช้เลยตอนนี้คือใช้นุชปอไลท์อย่างเดียวค่ะทอดกับชื่ออะไรคะนิพาพันธ์คำมาค่ะอยู่ที่ไหนหนึ่งวังยางเนินมะปางพิษณุโลกค่ะอ๋ออยู่เนินมะปางแค่นี้เองค่ะแล้วใครมาแนะนำให้รู้จักกับนุชปอไลท์คะน้าค่ะน้าชื่ออะไรคะอาจารย์สมเกียรติอินเนนค่ะอ๋อค่ะเป็นญาติกันค่ะอ๋อเป็นญาติอีกอาจารย์สมเกียรติก็พยายามแนะนำให้ญาติใช้เพื่อญาติจะได้รวยไปด้วยกันเนาะค่ะอาจารย์รวยแล้วยังไม่พอยังจะให้ญาติรวยอีกก็ได้ใช้ยังไงคะกับสินค้านุชปอไลท์ของเราใช้ยังไงก่อนคะคือตอนนี้คือใช้เกล้า 5cc สูตร1 2cc สูตร2 5cc ค่ะโหประหยัดจังเลยเนาะต่อน้ำต่อน้ำ20ลิตร20ลิตรอ๋อประหยัดนะประหยัดไหมคะอย่างเงี้ยถ้าใช้ก็ประหยัดค่ะประหยัดนะก็เริ่มใช้กับหน่อไม้ฝรั่งตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะอายุ2เดือนค่ะ2เดือนเดือนแรกไม่ใช้เลยเดือนแรกไม่ได้ใช้ก่อนที่จะเอามาลงแปลงตรงนี้เนี่ยค่ะต้องลงแปลงเพาะชำหรือเปล่าคะหน่อไม้ฝรั่งลงค่ะลงใส่ถุงเพาะใส่ถุงไว้ไอ้พวกนี้มันแค่กล้า2เดือนครึ่งค่ะยังไม่สมบูรณ์อ๋อยังไม่สมบูรณ์นี่กล้า2เดือนครึ่งแต่กล้าเราไม่พอก็เลยจำเป็นต้องต้องเอามาลงแล้วตรงนี้เอามาลงตรงแปลงเนี่ยเท่าไหร่แล้วคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ3เดือนค่ะ3เดือนแต่ถือว่ากล้าอ่อนพอเราเอามาลงตรงนี้ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยค่ะ4ถึง5เดือนถึงจะได้เก็บถึงจะได้เก็บถ้าปกติถ้ากล้าอายุมากกว่านี้มั้ยคะปกติ4เดือนขึ้นค่ะ4เดือนขึ้นถ้า4เดือนขึ้นนี้ระยะเวลาที่เราเอามาลงแปลงแล้วกี่เดือนถึงจะได้เก็บคะ3ค่ะ3เดือน3เดือนเต็มค่ะปกติเมื่อก่อนค่ะแต่พอมาใช้นุชปอไลท์แล้วเห็นว่าไม่ถึง3เดือนได้เก็บใช่ไหมคะมันค่ะหน่อมันเยอะเราก็ต้องทยอยออกทยอยออกมันออกก่อนกำหนดค่ะมันยังไม่ถึง3เดือนใช้นุชปอไลท์ได้เพียงแค่กี่เดือนนะ2เดือน2เดือนเดือน3เท่านี้พอ2เดือนปุ๊บได้เก็บนะดูหน่อเถอะหน่อหน่อนะฮะถึงจะไม่โตนักนะฮะแต่ว่า2เดือนได้เก็บหน่อขนาดนี้นะครับตอนนี้เอาไปขายได้ยังครับขายแล้วค่ะส่งโลละ50บาท60บาทขายส่งกิโลละ5 60บาทในหมู่บ้านเราเนี่ยนะฮะไม่ใช่ค่ะพ่อค้าพ่อค้าเข้าไปส่งขายส่งที่ตามหมู่บ้านเราก็70อ๋อครับอ๋อขายย่อยไปที่ตลาดพิโลกกันนะค่ะขายย่อย70บาทนะครับก็เห็นว่าต้นกล้านี้มันเล็กขนาดนี้มันยังไม่ได้เก็บแต่อันนี้ได้เก็บก็คือจากต้นกล้าใหญ่แล้วเราเก็บมานี่เก็บกี่งวดแล้วคะนี่เก็บกี่ครั้งแล้ว4 5ครั้งแล้วค่ะมันจะอยู่แปลงนู้นอ๋อ4 5ครั้งเนาะแล้วก็ปริมาณการใช้ปุ๋ยมีมั้ยคะกับหน่อไม้ฝรั่งมีค่ะกำมือนึงเราก็จะเหยาะๆๆๆ8ถึง9หลุมค่ะอ๋อ9หลุมในแปลงที่กะนุชฟอไลท์แปลงไอ้เนี่ยค่ะหน่อไม้ฝรั่งทั้งหมดนี้มีกี่ไร่คะประมาณ2ไร่ประมาณ2ไร่2ไร่นี้ใช้ปุ๋ยเท่าไหร่คะปุ๋ยก็25กิโลต่อครั้งค่ะต่อครั้งคิดราคาประหยัดเหมือนกันเนาะอย่างเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหมายถึงว่าปลูกอันนี้หน่อไม้ฝรั่งนี่ปลูกเป็นครั้งแรกหรือว่าครั้งแรกครั้งแรกเริ่มต้นค่ะเรียกว่าเป็นเกษตรกรมือใหม่มือใหม่เลยค่ะอ๋อคนปลูกก็มือใหม่มือใหม่ค่ะนุชฟอไลท์ก็ใหม่มาประทับใจไหมคะค่ะประทับใจหน่องามหน่อเยอะเห็นว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยหวานทานได้เลยจริงหรือเปล่าคะเนี่ยจริงค่ะจริงจริงไหนลองทานซิลองทานให้ดูซิได้ฉีดยาไหมคะฉีดยาแมลงอะไรไม่เคยไหมคะฉีดแค่นี้อย่างเดียวแล้วคะค่ะลองชิมดิหวานจริงหรือเปล่าหวานค่ะก็ชิมด้วยซิไหนขอชิมด้วยซิเนี่ยโหไม่หน่อยอันนี้หวานหวานใหญ่เหรอคะลุงนันใหญ่เกินลุงนันมาชิมหน่อไม้หวานหน่อไม้หวานแล้วหน่อไม้ฝรั่งหวานขอชิมด้วยขอชิมด้วยครับขอชิมด้วยครับไปนี่จะกินโคลนเองเพราะกินมาแล้วขนาดเด็กตัวเล็กตะกี้ยังกินเลยหวานแล้วก็กรอบด้วยครับผมท่านผู้ชมครับอร่อยครับแล้วยาฆ่าแมลงไม่มีค่ะไม่มีแมลงกวนใช้นี้อย่างเดียวเห็นว่าแปลงที่เก็บอะสวยมากที่ได้ฉีดนุชปอไลท์พาเราไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่เก็บหน่อนะคะว่าตอนนี้เราดูต้นเล็กก่อนค่ะครับผมตามมาเลยครับผมอ
ท่านผู้ชมคะเนี่ยค่ะแปลงที่ได้เก็บหน่อแล้วนะคะเนี่ยแปลงนี้ค่ะสวยมากเลยอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยลงตรงนี้ได้เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอันนี้ที่เก็บแปลงนี้ค่ะได้กี่เดือนแล้วคะที่มาลงตรงเนี้ยพฤษภามิถุนากรกฎาคม3 เดือนค่ะลงดูหน่อไม้ฝรั่ง3เดือนถ้าลงแปลงแล้วก็หน่อเลยค่ะหน่อก็สมบูรณ์นี่ค่ะคุณตู่ขึ้นเป็นนั่นเลยค่ะนั่นใส่หมวกไว้นะคะก็ถือว่าลงแปลง3เดือนแล้วได้หน่อขนาดนี้อันนี้เขาเก็บไปแล้วใช่ไหมคะเก็บแล้วค่ะมาชาต้นไม่ใหญ่นะคะต้นเดียวเห็นหน่ออันนี้ยังไม่ลดหน่อเยอะแยะเลยเนาะหน่อกำลังขึ้นกับดินเต็มเลยค่ะอาจารย์สมเกียรติครับผมเป็นยังไงบ้างคะได้มาแนะนำกับเกษตรกรหรือเหมือนญาติอ่ะได้ใช้นุชฟอร์ไลท์กับหน่อไม้ฝรั่งแล้วดีอย่างนี้อาจารย์สมเกียรติเป็นไงฮะดีใจไหมครับดีใจครับนะก็มีความดีใจว่าสิ่งที่เราได้นำมาแนะนำนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ไม่คาดคิดว่าหน่อไม้ที่เริ่มปลูกนะครับเพียงแค่2เดือนกว่าๆเนี่ยมันได้เก็บเนี่ยนะครับก็ทำให้เริ่มมีรายได้แล้วนะครับก็นับได้ว่ามันเป็นโอกาสนะเป็นโอกาสให้กับเกษตรกรเรานะครับอาจารย์สมเกียรติครับรู้สึกยิ้มจังเลยวันนี้เป็นไงคะมันบอกไม่ถูกนะครับว่ามาเห็นแปลงอะไรที่มันเขาเนี่ยมันเริ่มต้นขนาดนี้แล้วต่อไปเนี่ยนะฮะเมื่อมันโตขึ้นนะครับแค่เพียงแค่ระยะนี้นะฮะหน่อเยอะขนาดนี้นะถ้าหากว่าต้นโตนะฮะหน่อก็ต้องเยอะแล้วก็หน่อไม้ก็ต้องโตขึ้นเรื่อยน้ำหนักก็ได้มากขึ้นค่ะตอนนี้เรามีท่านจบเกษตรโดยตรงท่านมาด้วยวันนี้ค่ะก็คุณสุชาตินะมาเชิญเลยค่ะสวัสดีครับอันนี้ท่านเป็นเกษตรตำบลอำเภออยู่ติดกันค่ะค่ะเนี่ยค่ะก็ท่านได้มาเห็นอย่างนี้เป็นยังไงคะกับหน่อไม้ฝรั่งโอ้สุดยอดดีใจครับที่เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้ที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษค่ะนะครับทานได้เลยเนาะทานได้เลยทานได้เมื่อกี้ก็เห็นชิมไปแล้วผมขอชิมบ้างก็ชิมบ้างลองชิมบ้างค่ะหวานฮะหวานเนาะกรอบก็ไม่ที่จริงหน่อไม้ฝรั่งมันจะเหม็นเขียวครับแต่อันนี้หวานกรอบถึงโคนสุดยอดเลยเนาะสุขภาพเกษตรกรก็จะดีใช่ไม่ต้องเสี่ยงต่อพิษของสารเคมีค่ะครับก็นี่คือเป้าหมายส่วนหนึ่งของราชการอยู่แล้วค่ะนะครับเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนแล้วก็อาหารปลอดภัยใช่ครับเนี่ยก็ถือว่าเราได้นำสิ่งดีๆมาให้กับเกษตรกรเนี่ยเราก็ดีใจในฐานะในนามของบริษัทนุชฟอร์ไลท์นะคะนุชฟอร์ไลท์ประทับใจแค่ไหนคะก็ประทับใจสุดยอดเลยค่ะสุดยอดนุชฟอร์ไลท์นี่สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยค่ะค่ะประทับใจมากค่ะพยานครับผมโอ้โหเชิญค่ะไล่มาครับผมงามเหลือเกินครับผมนี่เดินทางมาจากเขาคอใช่ไหมคะถูกต้องครับผมผมลุงอนันต์ยังไงครับผมครับนี่แหละสุดยอดเลยในนามของบริษัทนุชฟอร์ไลท์ค่ะเราได้เดินทางมาตรงนี้เราดีใจมากเราก็อยากจะบอกเกษตรกรที่ชมเราอยู่ทั่วประเทศนะคะว่าถ้าติดต่อเบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อในเบอร์ข้างล่างได้เลยนะคะติดต่อได้เลยครับเบอร์อะไรครับ089ค่ะ089 489 489 1123ค่ะ1123นะครับบ้านวังยางตำบลวังยางอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับผมทางเราในนามของบริษัทนุชฟอร์ไลท์ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ